ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีสบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันพฤหัสที่22เดือน7ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้ตอนเช้านี้อยู่ที่นครมอนทรีออล14องศาท่านผู้ชม14องศาเซลเซียสถือว่าเย็นลงได้หน่อยนึงแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าสวยมากก็คือจะฮ้อนขึ้นก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีมีแรงข้าพเจ้าก็เช่นกันเนาะด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ดีมีแรงท่านผู้ชมตามเคยท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องคนติดพยาธิโควิดนี้ปรากฏว่าอยู่เควเบกเฮานี่มีเพิ่มขึ้นหลายร้อยอีกแล้วท่านผู้ชมเรื่องต่อมากัจจแมนเกี่ยวกับเรื่องการตอบรับของประชาชนต่อการฉีดวัคซีนนี่ลดน้อยลงและเกี่ยวกับเรื่องชายแดนท่านผู้ชมชายแดนแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกได้เลื่อนไปอีกวันที่21เมื่อวานนี้เพิ่นออกมาอัปเดตว่าชายแดนจะถูกปิดไปอีกจนฮอดวันที่21เดือน8แล้วเพิ่นสิมาตีราคาใหม่ว่าสภาพการมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมจะน้อยครับเจ้าจะนำพาท่านไปเบิ่งรายละเอียดเนาะก่อนอื่นหมดก็ไปเบิ่งจำนวนผู้ติดโควิดอีกก่อนนะท่านผู้ชมก็เส้นเคยท่านผู้ชมหน้านี้เป็นข้อมูลของรัฐบาลแขวงเควเบกเพิ่นก็อัปเดตไปเมื่อวันที่21กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่ 376,519 คนและมีติดใหม่เพิ่มอีก24ชั่วโมงผ่านมา103คนท่านผู้ชมอันนี้มันอยู่เฉพาะแขวงเควเบกเนาะและผู้ติดสะสมทั้งหมดที่เซาไปแล้วก็อยู่ที่ 364,594 คนแต่ปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดอยู่หัน690คนติดหลายจนเข้าห้องหมอหัน72คนและใน72คนนี่มีอยู่ในห้อง ICU 21คนท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนะนั่นมันอยู่ที่แขวงเควเบกเฮาและต่อไปเฮาสิไปเบิ่งแคนาดาข้อมูลสั่งรวมทั่วประเทศแคนาดามาฮอดมื้อนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,424,715 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้วอยู่ที่ 1,393,466 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมอยู่ทั่วประเทศแคนาดาเฮาอยู่ที่ 4,737 คนอยู่ต่างแขวงต่างๆเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นนะอยู่ที่แคนาดาบัดนี้เฮาไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยนึงท่านผู้ชมทั่วโลกนี้รู้สึกว่านักหน่วงครับสมปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด192,898,133คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว175,401,381คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ทั้งสมอยู่ที่13,352,993คนและกรณีที่ว่าติดใหม่ทั้งสมติดใหม่นี่มีอยู่ 13,713 คนและถามว่าเบิ่งว่าติดใหม่นี่มีอยู่ประเทศใดแต่ท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่รัสเซียหัน 24,471 คนเม็กซิโกซึ่งมีชายแดนติดกับอเมริกาเนาะท่านผู้ชมนี่ติดอยู่ 15,198 คนและประเทศที่3ก็คือประเทศไทยอยู่ที่ 13,655 คนประเทศไทยนี่ถือว่านักสมควรท่านผู้ชมมาเลเซียเป็นอันดับ4อยู่ที่ 13,034 คนฟิลิปปินส์5,828 คนคาซัคสถาน 5,708 คนญี่ปุ่น 4,943 คนประมาณนั้นท่านผู้ชมแต่ว่าข้าพเจ้ามาสนใจอยู่ที่ประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์พวกนี้เนาะท่านผู้ชมซึ่งมันอยู่ใกล้ลาวเนาะผู้ที่เสียชีวิตท่านผู้ชมที่ว่าอยู่ที่รัสเซีย796คนเม็กซิโก397คนมาเลเซีย134คนไทยแลนด์87คนอันนี้เป็นข้อมูลของ World Index พอเราไปเบิ่งประเทศที่อยู่ออมแอมประเทศลาวท่านผู้ชมก็ตัวอย่างว่าแคมโบเดียนี่ประเทศเขมรนี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 7,419 คนและติดใหม่อีก811คนท่านผู้ชมและเสียชีวิตใหม่นี่20คนพม่า200,000มีผู้ติดสะสม 246,663 คนไทยแลนด์ก็คือคำเจ้าอ่านไปเมื่อกี้นี่เนาะ
เวียดนามใน 71,144 คนและติดใหม่อีก 2,967 คนครับสุดก็ประมาณนั้นครับสุดวันนี้เขาไปบังอยู่ที่ประเทศลาวครับประเทศลาวนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่ 4,119 คนเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกครับสุดและแต่ว่าในจำนวนผู้ที่สะสมในมีผู้ที่ว่าเศร้าไปแล้ว 2,511 คนปัจจุบันนี้กำลังปิดป่วยและติดอยู่หัน 1,603 คนและภายใน24ชั่วโมงผ่านมานี้มีผู้ติดเพิ่ม256คนท่านผู้ชมจำนวนผู้ที่สะสมอยู่ตามแขวงต่างๆดังนี้ท่านผู้ชมอยู่ที่จำปาสัก 1,159 คนนครหลวงเวียงจันทน์ 1,053 คนสวรรณเขต 1,019 คนบ่อแก้ว496คนเวียงจันทน์ 69 คนคำมวล91คนสารวัตร91คนอุดมไซส์22คนหลวงน้ำท้า16คนหลวงพระบาง14คนพงศาลี8คนบริคำไซส์6คนสัญญบุรี4คนเสียงขวาง1คนและสีกอง1คนครับผู้ชมและในจำนวนผู้ติดใหม่256คนนั้นอยู่ที่จำปาสัก85คนนครหลวงเวียงจันทน์13คนสวรรณเขต128คนคำมวล14คนสารวัตร16คนนี่แม่นกรณีนำเข้าทั้งหมดเลยครับสมานี่ก็คงจะเป็นคนลาวที่ประเทศเรียกอยู่ต่างประเทศแล้วกลับคืนมาลาวเนาะแล้วก็นำพยาธิเข้ามานำประมาณนั้นท่านผู้ชมน่าเป็นห่วงนะท่านผู้ชมบริการมาที่แคนาดาเขาว่าเบิ่งจำนวนผู้ซักวัคซีนทั่วประเทศแคนาดานี่ปัจจุบันในผู้ที่ซักเข็มที่หนึ่งไปแล้วหันได้ 80% ละประชากรครับประชากรแคนาดาท่านผู้ชมแต่ว่าซักสองเข็มมันยังอยู่ที่ 59% แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นท่านผู้ชมมาที่แขวงเควเบกเฮานี่ซักเข็มที่1ไปแล้ว 82% และเข็มที่2ได้ 55% แล้วออกประชากรทั้งหมดประมาณนั้นท่านผู้ชมและเรื่องที่2ท่านผู้ชมที่อยากจะลงสุดท่านฟังหันก็คือว่าการตอบรับของประชาชนต่อการซักวัคซีนหันลดน้อยลงเนาะตามสถิติที่เป็นทางการของรัฐบาลเควเบกได้ซี่บอกว่าประชาชนยังลังเลใจท่านผู้ชมที่จะออกไปซักวัคซีนในแต่ละมื้อประชาชนออกไปซักวัคซีนบ่ฮอด 1% ของประชากรอันนี้ถือว่าลดน้อยลงจำนวนที่ลังเลเนี่ยคงจะเปลี่ยนเพราะว่ารอท่าเบิ่งว่าปัจจุบันนี้พยาธิโควิดนั้นมีคนติดน้อยลงท่านผู้ชมในเมื่อคนติดน้อยลงแล้ววันนี้ผู้ที่บ่ทันซักลังเลใจหันก็เลยคิดว่าสิรอท่าไปก่อนบางเทื่อมันจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็บ่ตัวพากันออกไปซักท่านผู้ชมในเมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็เป็นห่วงเขาก็ต้องเข้าใจว่ามันลดน้อยลงกับย้อนคนสักวัคซีนตามผสมอย่างนี้ลดน้อยลงย้อนคนสักวัคซีนเพราะว่าคนมีภูมิคุ้มกันการติดจึงลดน้อยลงแต่ผู้ที่บ่ทันสักยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดอยู่ตามผสมโดยเฉพาะแมลงพยาธิสายพันธุ์เดลต้าที่อันตรายและติดง่ายในเวลานี้ตามผสมเขาไปเบิ่งข่าวประกอบตามผสมอันนี้กับ CBC เซ็นเคยตามผสมเป็นคนกระพาดหัวข่าวเลยว่า demand for COVID-19 vaccine dropping in Canadaอันนี้ว่าทัวร์แคนาดาเลยท่านผู้ชมเกิดสปอร์ตแต่แขวนเก็บเองเอาหมายถึงเดอร์มานก็คือความต้องการของประชาชนที่ว่าต้องการซักวัคซีนหน่อยลงเพิ่งกับว่า less than 1% of population vaccinated per day ข้าพเจ้าว่าไปเนาะว่าลดน้อยกว่า 1% ที่ประชาชนออกไปซักวัคซีน Medical experts say we can't stop now more than 6 million eligible Canadians plus all kids under 12 are still not vaccinated Even so, most of the country is finally reopening. Over the weekend, Ontario allowed the return of movie theaters and indoor dining. And Manitoba let restaurants stay open later. Being able to enjoy an outdoor environment, eat food, and starting to get back into the swing of things has been really nice. Calgary wrapped up its famous stampede. And Yellowknife hosted its Folk on the Rocks Festival. All while more contagious variants are quietly spreading. If we want significant community level protection, you're going to need to vaccinate way, way, way more people. For many of those here today, it's not just about getting a vaccine. It's about getting the shot they want. ท่านก็ได้ยินไปแล้วนะท่านผู้ชมกับสาเหตุที่คนบอกไปซักวัคซีนก็คือดังที่ข้าพเจ้าบอกไปหันแล้วก็จำนวนหนึ่งหันเพิ่นว่าตามอยู่ในวิดีโอคลิปนี้เพิ่นว่าข้าเจ้าเลือกยาที่จะต้องซักเพราะผ่านมามันก็มีที่ว่าซักแอสตราเซเนกาแล้วเข็มที่2อาจจะซักไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้เนาะแต่คนบางคนนั้นพัดว่าบ่อยากเปลี่ยนยาเพราะฉะนั้นก็จึงว่ามีการลังเลใจอยู่ทําส่วนมันก็เป็นเหตุหนึ่ง
และปัจจุบันนี้อยู่ที่ว่าประเทศแคนาดาประมาณ6ล้านปลายคนที่ว่าบวชยังบวชได้สักเนาะแล้วก็เด็กน้อยอายุต่ำกว่า12ปีก็ยังบวชได้สักอันนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะท่านผู้ชมก็ตามเพิ่นว่าไปและอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าต้องการลมสุทานฟังในมื้อนี้ก็คือเกี่ยวกับการเปิดชายแดนเนาะข้าพเจ้าเคยว่ามาวันที่21เดือน7เพิ่นจะมีการอัปเดตอีกทีนึงก็แม่นอัปเดตได้อีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ครับเจ้าก็ได้ข่าวมาก็เกี่ยวกับการเปิดชายแดนโดยเฉพาะอยู่อเมริกาครับการเปิดชายแดนแคนาดาอเมริกายังอยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงท่านผู้ชมนี่เป็นความเห็นของสาธารณสุขทั้ง2ฝ่ายเกิดของแคนาดาและของอเมริกาแต่ก็จริงอยู่จำนวนผู้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นแต่ว่าการระบาดของพยาธิก็ยังอยู่จึงยังเป็นอันตรายที่จะเปิดชายแดนณเวลานี้ท่านผู้ชมคันเข้ามาเบิ่งการระบาดของพยาธิสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในทั่วโลกและอยู่ในอเมริกาเองฮะก็ยังหุนแหงอยู่ Department of Homeland Security เพิ่นก็ออกมาประกาศสืบต่อปิดชายแดนระหว่างอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกไปจนถึงวันที่21เดือน8จึงจะมีการตีราคาสั่งซ่าใหม่ถ้าต่อไปอีกเนาะท่านผู้ชมก็เห็นใจนักท่องเที่ยวเห็นใจอนาธุรกิจท้องถิ่นที่ว่าคึกคักเตรียมจะต้อนรับการเปิดชายแดนแต่แล้วก็จำเป็นต้องเลื่อนไปอีก1เดือนท่านผู้ชมคอยติดตามกันต่อไปครับจะพาท่านไปเบิ่งข่าวประกอบนี่ก็คือพาดหัวข่าวของ CBC เองนั่นแหละท่านผู้ชมครับว่า US border to remain closed until at least August 21st ก็คือชายแดนอเมริกายังจะสืบต่อปิดไปจนถึงวันที่21เดือน8ท่านผู้ชมครับคอยติดตามกันต่อไปเนาะอันนี้เพิ่นก็เว้าแจ้งในนี้เพิ่นก็ว่า increaseThe spread of COVID-19 we support the Delta variant thing อยู่ในอเมริกาต้องได้เลื่อนการเปิดชายแดนระหว่างแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกไปจนถึงวันที่21ก็คือดังที่ได้ว่าไปเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมเพราะนี้คลิปรายการสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด followอยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมรแก้วแล้วก็ Subscribe ได้ก็ดีท่านผู้ชมและอยู่ในรูกู TV ก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าผ่านมาได้คือกันเนาะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยพักการรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจความเมตตาเป็นบุญกุศล